จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัยตลอดทั้งปีนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยข้าราชการและประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัยตลอดทั้งปีโดยเริ่มต้นพิธีณบริเวณวัดปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยจากนั้นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัยตลอดทั้งปีระยะทางกว่า4กิโลเมตรทางนี้เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนการปฏิบัติตามกฎจราจรการมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมใช้ทางโดยเฉพาะรถจักรยานและผู้ที่เดินทางเท้าโดยจังหวัดสุโขทัยจะเข้มงวดดำเนินคดีตาม10มาตราหลักตลอดทั้งปีด้วยเกินนะครับหรือว่ารถจักรยาน2ล้อมอเกิน60นะฮะนะครับฉะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับสิทธิฐานความผิดที่